สิ่งที่มันเด่นเกี่ยวกับเวสป้ามันคือมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเราควรจะพูดอะไรวะอยากพูดกับเด็กๆและมันยังเกี่ยวข้องกับเวสป้าหรืออะไรแบบเนี้ยและไอเดนติตี้ขอคิดนี่มารู้สึกว่าเออคำว่าไอเดนติตี้มันดีว่ะมันโคตรเวสป้าเลยว่ะเราเลยเออเรื่องนี้ดีเหมือนกันว่าแบบการที่เข้าใจตัวเองแล้วก็เดินไปในเส้นทางนั้นอย่างยาวนานอะไรเงี้ยการที่ไม่หวั่นไหวการที่อาจจะไม่เป็นเหมือนคนอื่นแล้วยังทำต่อไปเงี้ยเราว่าเออเป็นพอยที่น่าพูดแล้วมันก็ยังอย่างที่ว่ามันตรงกับไอเดนติตี้แล้วมันก็ยังตรงกับเวสป้าด้วยอะไรแบบนี้ผมชอบคิดว่าเขาเป็นคนไม่ได้คิดว่าเพศอะไรแต่ว่าคิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเหมือนเดิมทุกวันอะแล้วใส่แม่งไปเลย10ปีกูอาจจะทำไม่ได้ทุกอย่างแต่กูทำได้ดีในแบบที่กูทำได้ตอนนั้นเราเริ่มโตพอแล้วเริ่มมีกำลังเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกแบบเนี้ยผมยังงงเลยว่าแบบผมขี่เวสป้า6สีเนี้ยขึ้นเขาที่เป็นทางกันดารที่เป็นทางแบบแย่ๆผมขี่มันขึ้นผมไปกับมันแทบจะทุกที่เลยอะเวลาเราดูหนังไทยอะเขาบอกว่าผู้ชายไม่ได้ดูผู้หญิงผู้ชายจะดูผู้ชายพอเราโตมาเราก็เลยแบบขับอะไรถึงจะแบบเหมือนไอ้นั่นไอ้นี่วะเงี้ยแต่สุดท้ายมาเนี่ยพอเรามาใช้งานจริงๆต้องหารถที่ตอบโจทย์จริงๆคือตัวที่ขี่อยู่เนี่ยผมเห็นมีเวสป้าพวกเก่าๆอ่ะคันหนึ่งสีแดงเลยนะกับเน่าๆเลยจอดอยู่ที่แคมปัสผมที่ดีซีเขียนโน้ตไปแปะไปเสียบไว้บนเก้าอี้เขาบอกเนี่ยถ้าจะขายบอกผมนะโอเคเขียนเช็คให้แล้ววันดีคืนดีผมขี่ไปที่แคมปัสผมเลยมีตำรวจมาลุมผมมาจับผมบอกคันนี้เป็นรถขโมยเขาไปตรวจกลับมาปรากฏคันนี้เป็นรถที่ไอ้คนนั้นน่ะขโมยมาแล้วมาขายผมเออนั่นคือเวสป้าคันแรกที่เป็น experience ที่แบบเออมันจะไม่มีทางลืมคือรถเวสป้าคันแรกที่ได้มาก็คือมาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนซื้อมาให้แล้วก็เลยขี่ใช้มาตั้งแต่ตอนมัธยมต้นจนถึงมหาลัยที่ใช้มาตอนช่วงมหาลัยก็จะมีคนมาถามซื้อเรื่อยๆเงี้ยค่ะเพราะรถมันค่อนข้างน่ารักแต่ว่าเราไม่อยากจะขายมันเพราะว่าพอเราได้เจอคนไม่รู้จักกันแต่มีรถเวสป้าเหมือนกันเราได้มาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนอะไรกันเงี้ยค่ะมันได้หาเพื่อนใหม่เรื่อยๆคิดว่ามันเป็นเนื้อคู่ของเราเพราะเราเจอมันตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็เราสึกชอบมันคือมันผ่านทุกผ่านสุขผ่านอะไรมากับเราตั้งเยอะเนี่ยค่ะคำว่าเวสป้าแปลว่าตัวต่อเรื่องของตัวต่อเราก็เคยไปถามครูอาจารย์บุสกาที่ไปด้วยกันเนาะครูทำไมเขาถึงชื่อตั้งชื่อรถนี้ว่าเวสป้าเขาบอกครูบอกว่าก็เคยอ่านในตำนานมาเขาบอกมีสองสายสายนึงก็บอกว่าเสียงมันเหมือนตัวต่ออีกสายนึงก็บอกว่าถ้าเรามองรถเวสป้าจากมุมบนเนี่ยเราจะเห็นลักษณะรถเหมือนตัวต่ออ๋อนี่อันนี้คือความสุขจากการไปเที่ยวกับคนที่มีประสบการณ์มันก็จะได้เรียนรู้อะไรไม่งั้นถ้าเราไปเที่ยวเองแล้วก็อ๋อเวสป้าสวยแต่พอมีสตอรี่ทำให้เราจำได้ว่านี่แหละพอเห็นเวสป้าจะคิดถึงคนอิตาเลียนอย่างเวสป้าในโรมอย่างเงี้ยภาพจำมันก็จะเกิดจากการที่มันมีหนังฮอลลีวูดชื่อว่า Roman Holiday หนังที่นางเอกคือ Audrey Hepburn นานมากแล้วค่ะจะมา195เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้มันเป็นภาพที่คนอิตาลีหรือคนทั่วๆไปจะจำได้ว่านางเอกเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ไปที่โรมแล้วก็พระเอกมันจะเป็นนักข่าวอเมริกันและสักอย่างเนี่ยแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกเนี่ยพานางเอกเนี่ยขี่เวสป้าเที่ยวรอบโรมก็มันเป็นภาพจำของคนไปทั่วโลกทำให้เวสป้าเนี่ยจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นิยมอยู่ในอิตาลีเนี่ยก็ได้ดังไปทั่วโลกผ่านการเล่าเรื่องของหนังเรื่อง Roman Holiday ความทรงจำแรกของเวสป้าของผมมันเกี่ยวกับการที่แม่ไปซื้อเสื้อผ้าเนาะแถวสำเพ็งพหลรัตเราก็ได้ยินคำว่าเวสป้าเนี่ยคือเรารู้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะก็คือคนขับเนี่ยก็จะมีผ้าม้วนใหญ่แล้วก็ขับไปตัวเวสป้าคันนั้นที่ผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยคือเวสป้าสีขาวความรู้สึกของเราไปมอเตอร์ไซค์มันคือแบบลุงลังมีกงมีเกียร์เนาะเวสป้ามีล้อแล้วก็มีแค่ตัวเหมือนกับกลไกนิดๆตรงท้ายอ่ะเสร็จแล้วเรามาฟังเรื่องตลกเกี่ยวกับเรื่องเวสป้าใช่ไหมติ๊กโก้ซ่าๆเนาะใส่เสื้อลายดอกเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วก็ตะโกนถามว่าเอ้ยพี่รู้จักเวสป้าไหมตะโกนขึ้นมาดังอีกพี่รู้จักเวสป้าไหมขับวนมารอบสามจริงๆคราวนี้ตะโกนแบบสุดเสียงเลยพี่รู้จักเวสป้าไหมเบรกมันอยู่ตรงไหนแล้วก็พุ่งเข้าไปชนกับแบกก็เป็นเรื่องที่เราเล่ากันอยู่
แบบขำๆเนาะว่าเอ้ยคุณจะขับเวสป้าเนี่ยคุณต้องรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีกลไกแบบพวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเพราะฉะนั้นความทรงจำของเราเวสป้ามันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องตลกแล้วก็เรื่องภาพของคนส่งของในเมืองซึ่งแบบเท่คือจริงๆอ่ะเราชอบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตอนนั้นคือเป็นภาพของพวกคลาสสิกเวสป้าตอนนั้นคือการเป็นเด็กมหาลัยแล้วมีเวสป้าขี่นี่เป็นอะไรที่หล่อสำหรับผมนะก็เป็นประโยคที่พูดกับเพื่อนนั่นแหละว่าบอกว่าแบบเฮ้ยพาไปทำงานหน่อยอยากเก็บเงินซื้อเวสป้าแค่เสนอตัวว่าเฮ้ยเป็นตัวอะไรก็ได้ให้เป็นทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้เงินเดือนปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเป็นบาร์เทนเดอร์ลมฮอลิเดย์เนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกเนี้ยไปขี่เวสป้าเองซึ่งมันสนุกมากแล้วมันมีคอนเทนต์ที่ดีที่จะเอามาทำเครื่องดื่มเฉพาะอิตาลีคัลเจอร์มันก็เครื่องดื่มอยู่แล้วก็เลยเอามาประยุกต์ใช้4 years ago 4 ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้วันนั้นเพราะวันเกิดถ้าขออะไรจะขัดไม่ได้ที่เด็ดใจกระโดดซ้อนเข้ามาตั้งนานเลยไม่มีของตัวเองซะนั่นคือมีที่มาที่ไปของการซื้อมอเตอร์ไซค์เลยแล้วคนนี้เป็นคนจ่ายแค่นั้นแหละเขาบอกว่าเขาอยากได้เวสป้าคันแรกของเราเป็นตัว GS 160 Mark II ฮะตัวที่ท้ายเขาจะอ้วนๆกลมๆมันเป็นคันแรกที่เราซื้อก็คือตอนนั้นอยากได้เวสป้าแต่ว่าย้อนไปยุคนั้นน่ะเวสป้ามันเริ่มกลับมาฮิตแล้วมันคือมันเป็นรถจริงๆเป็นรถเก่าแล้วก็เสื่อมความนิยมไปละแล้วก็วัยรุ่นเริ่มกลับมาฮิตแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหาตัว64เนาะแต่ว่าเราอยากได้ตัว GS เพราะว่าเราชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบอ่านหนังสือด้วยเราก็ดูแล้วเราก็ไปติดตาคำว่ามอดพวกคนอังกฤษที่แต่งรถกันอะไรเงี้ยแล้วพอดีเราก็สังเกตดูว่าแบบส่วนใหญ่พวกมอดเนี่ยมันจะขับแต่ตัวแบบคันใหญ่เว้ยมันก็คือตัว GS มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องตามหาไอ้ตัว GS นี่แหละเวสป้าคันแรกของเรามันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเวสป้ารุ่นไหนก็ได้สำหรับเราตอนนั้นมันต้องเป็นเวสป้ารุ่นเนี้ยมันก็เลยใช้เวลาหน่อยที่กว่าจะหามาได้เพราะเราอยากได้รุ่นนี้เท่านั้นในตอนนั้นนะครับคือพอได้คันแรกมาปุ๊บมันเหมือนประตูสวรรค์มันเปิดมันก็ไม่รู้ว่ามันก็มาเรื่อยๆรถพวกนี้มันจะเรียกเพื่อนมาพอได้คันแรกปุ๊บมันก็มีคันที่2ที่3ที่4ที่5เต็มไปหมดนะก็เห็นไอ้เจคคนนึงอ่ะเค้าขับอยู่แล้วก็ไปถามเจคครับคันนี้มันเป็นเวสป้าตัวไหนทำไมมันกลมๆเนี่ยถ้าผมอยากได้รถเจคอ่ะเจคขายผมไหมเจคผมมีไอเดียนึงถ้าเกิดว่าผมซื้อมาเป็นกับเจคอ่ะเจคโอเคมั้ยผมไปเห็นรถแถวแยกนู้นน่ะมันมีขายอยู่เราก็ไม่รู้จะเริ่มพูดกับเขายังไงว่าเราจะเอารถเขาไปโดยที่เรายังไม่จ่ายตังค์แล้วเราจะเอากระบะเป็นประกันผมก็เลยยื่นกุญแจบอกเฮียผมทิ้งรถกระบะคันนี้ไว้กับเฮียก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะขอยืมรถคันนี้ไปให้เจคดูถ้าเกิดว่าเจคถูกใจผมกลับมาเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายให้สัญญาเราคือเราจะเอากระบะมาเพื่อทุกเวสป้าไปให้เขาดูเพราะเราขี่ไม่เป็นเฮียเขาก็ยื่นกุญแจเวสป้ามาให้เราเราก็เลยถามเฮียครับโทษนะครับขี่เวสป้ายังไงเขาก็สอนผมตรงนั้นเลยผมก็ขี่แบบกูเลงไปหาเจกเอารถมาให้เจกดูไม่รู้เจกชอบหรือเปล่าถ้าเจกชอบเนี่ยผมจะไปจ่ายเงินเขาแล้วก็จะเอามาแลกกับเจกเจกเขาบอกโอเคก็เอารถมาสลับของกันย้ายก็คือต้องยก64คันนี้ขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านมันสีแดงครับสีแดงแต่แบบแห้งๆเน่าๆแบบสนิมเลยอ่ะแล้วเราก็เริ่มจากจุดนั้นอันนั้นคือเวสป้าคันแรกของผมทุกคนคิดว่ามันเป็นไอคอนิกดีไซน์ที่ทุกคนชอบตอนนั้นชอบในดีไซน์หลังๆมาพอมีเป็นโมเดิร์นเวสป้าแล้วผมใช้มา8ปีนึกออกไหมครับว่า8ปีมันยังดูดีอยู่เลยจริงอยู่มันกลายเป็นโมเดิร์นเวสป้าแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไอคอนิกในดีไซน์อยู่ทีนี้พอมาคันล่าสุดก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องหารถที่รู้สึกว่าพอเราเริ่มที่จะเลิกทำงานอยากจะได้รถที่ตอบโจทย์ตัวเองปรัชญาแบบสูงสุดของ Supremo Design นี่ก็คือว่าเมื่อคุณพบแล้วว่าสิ่งนี้มันถูกวิวัฒนาการหรือ develop หรือพัฒนามาจนได้ perfect form เนาะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไม่ต้องไปค้นหาฟอร์มอื่นที่มันซับซ้อนกว่านี้ละเช่นช้อนส้อมตะเกียบแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเพิ่มสมรรถนะเช่นเหล็กที่จะใช้นะครับไปจนถึงเรื่องของ machineนะครับแต่รูปทรงของเวสป้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเมื่อเราวางขาลงไปเนาะมันมีความเสถียรเนี่ยคือปรัชญาของ Supremo Design มันถึงที่สุดละมันชัดเจนที่สุดละมันได้ประสิทธิภาพที่สุดละคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปมันเหมือนมันถูกขี่ด้วยคนทุกแบบเยอะมากอะไรเงี้ยตั้งแต่สมมติคนส่งของอะไรก็ตามปัจจุบันเด็กๆขี่
ต่อให้อะไรที่คันอื่นที่มันดูคล้ายๆเราก็จะเรียกว่ามันทรงเวสป้าแล้วก็แบบเออแม่งแจ๋วว่ะมันแบบมันผ่านเวลามันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นของมันแบบเนี้ยแล้วมันก็ผ่านเวลามาไปเรื่อยๆกี่สิบปีอะไรว่าไปนิยามสกูตเตอร์มันก็คือรถล้อเล็กอะเนาะแล้วก็มีบังลมมีอะไรเงี้ยมันก็มีหลายยี่ห้อแต่ว่าอย่างเวสป้ามันสัดส่วนมันลงตัวมันพอดีอ่ะมันใช้คำว่าพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเวลาถอดทำสีมันมีกี่ชิ้นเองมันเราว่ามันเสน่ห์ของมันอยู่ที่เรื่องพวกนี้แล้วมันดันใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันรถแถวสำเพ็งแถวพาหุรัตน์เนี่ยอายุ 4-50 ปีก็ยังขนผ้าอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังรับใช้เจ้านายอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วใช้งานหนักด้วยนี่แปลว่ามันคำตอบมันคือความดีงามของเวสป้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเลือกก็เหมือนอาร์ตพีซแน่นอนดีไซน์แล้วก็ต้องเป็นอะไรที่เราชอบ It still reflects the Vespa brand โดยที่มันมี an individual มัน distinct เขาก็เป็นอาร์ตพีซที่ตั้งอยู่ที่บ้านเรา right moment right time แล้วก็มันต้องใช่จริงๆอ่ะมันต้องเป็นเราด้วยคือเราไม่หวานนะคะคือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็คันนี้ก็ใช่อ่ะเขาเทอร์คลาสสิกตัวหนึ่งของอิตาลีคือเนโกรนี่แล้วเนโกรนี่นะครับมันเป็นดริงก์ที่แบบถือว่าเป็นดริงก์เนชั่นแนลของอิตาลีโดยเฉพาะมันคือคลาสสิกดริงก์เพราะผมรู้สึกว่าเวสป้าเนี่ยมันมีอะเดตี้ของความอิตาเลียนสูงมากกระจังหน้าเป็นอย่างนี้ตัวท้ายเป็นอย่างนี้แฮนด์เป็นอย่างนี้ต่อให้แต่งออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันคือคอหลักซึ่งดริงก์สองตัวนี้มันก็คือคอหลักของอิตาลีในลักษณะของรูปทรงดีไซน์มันคลาสสิกอะที่ถ้าคนพูดถึงเวสป้าปุ๊บรูปทรงรถจะเห็นเลยทันทีว่ามันคืออะไรตอนผมบวชตอนนั้นอะผมเกิดจะไม่ได้สึกแต่พอเรากลับมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราละทิ้งเวสป้าไม่ได้เหมือนกันมันต้องเล่าตั้งแต่ต้นนะเพราะจริงๆแล้วผมมีแฟนหลายคนในอดีตนะบางคนเขาก็รับไม่ได้ในส่วนนี้นู่นนี่นั่นแต่มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เปลี่ยนใจจากเวสป้าแต่เรากลายเป็นเปลี่ยนแฟน ที่มันลงกับเราได้ผมจะถามตัวเองว่าเขาอยากกินข้าวกับผมหรือเปล่าเอ๊ะกูอ่ะได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามึงอยากคบกับกูป่ะวะกูไม่รู้เหมือนกันอะไรเหมือนกับเป็นเวสป้าผมแบบผมไม่รู้ว่าผมไปขับแล้วผมจะเหมาะกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะเท่เกินเราอะไรเงี้ยเราอยากเพ้นป่าในเวสป้าเป็นป่าแต่ว่าเป็นป่าในจินตนาการของเราอยากให้มันดูกลมกลืนเพราะว่าเราพยายามอยู่กับต้นไม้ให้มันดูมีธรรมชาติแล้วก็เลยอยากให้รถเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแวดล้อมด้วยธรรมชาติของเราในเอหัวมีความคิด2 อย่างถ้าเป็นผู้ชายขี่แล้วเราซ้อนเราก็จะไปโอเดแฮปเบิลใช่ไหมมันก็จะสวยไปเลยใช่ไหมแต่คิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกระเทยขี่น่าจะขำกว่ากลุ่มไม่ว่าจะเวสป้ากับเวสป้าใหม่ผมเห็นมีทั่วประเทศแล้วมันคือเหมือนเราเจอคนที่ขี่เวสป้าด้วยกันน่ะทุกคนก็จะพยักหน้าให้กันนะเพราะมันก็จะอาจจะรู้สึกอบอุ่นเจอกันแล้วเป็นชุมชนเล็กๆถ้าเทียบแบบการสร้างชุมชนเราก็สร้างเขาก็สร้างการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 60-70 ปีแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเวสป้าไม่อยู่ดีคงไม่เปลี่ยนหรอกวิธีที่ทำรถจากเหล็กอ่ะเขาต้องทำนี้ต่อไปคือดีไซน์บางทีอย่างเงี้ยเราชอบล้อกันเวลาถ่ายรูปรถเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันคือสิ่งที่ดีนะถ้าเขาขายได้อยู่อ่ะทำไมต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันไม่เขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้